ันนี้มาสวนครับมาผสมเกสรน้อยนาผมจะมาแนะนำดอกน้อยนาครับผมดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียสังเกตยังไงดูยังไงครับอันนี้ครับผมอันนี้เป็นดอกตัวผู้ครับจะบานแบบนี้บานกว้างแบบนี้ช่วงเวลาเนี่ยประมาณ5 โมงกว่า 5 โมงเย็นกว่าเนี่ยประมาณเนี้ย5 โมงเย็นนี่แหละครับเนี่ยเกสรข้างในจะฟูแบบนี้ครับฟูแบบนี้เลยด้านข้างนะครับไม่ใช่ตรงกลางขอบด้านนอกครับแบบนี้อันนี้จะบานกว้างกว่าแล้วมาดูเกสรตัวเมียครับเกสรตัวเมียก็อยู่ต้นเดียวกันนี่แหละครับนี่อันนี้จะบานไม่มากจะบานไม่มากนะครับจะบานไม่เยอะเท่าตัวผู้และข้างในจะเป็นสีขาวจะพาดูให้หน่อยข้างในจะเป็นสีขาวครับสีขาวแบบนี้นี่ครับตัวเมียจะเริ่มบานตั้งแต่บ่าย 4 โมงครับประมาณนี้แหละประมาณช่วงนี้แหละครับจะเริ่มบานส่วนตัวผู้นี่ก็ประมาณ5 โมงไปครับหรือว่า5 โมงครึ่งประมาณนี้แหละหรือบางที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอากาศร้อนไปอาจจะบานช้าหน่อยอาจจะก่อนจะค่ำประมาณนี้แหละครับอุปกรณ์ครับผมสำหรับผสมเกสรแบบง่ายๆครับมีผู้กันนี่ผู้กันนี้หรือจะเป็นผู้กันที่ระบายสีก็ได้ครับอันเล็กๆแล้วก็ถ้วยแก้วเหล้านะครับขโมยมาทีนี้จะมาเก็บเกสรครับผมอันนี้ตัวผู้มันไม่ติดลูกแน่นอนครับเด็ดมาเลยแบบนี้นี่แล้วก็ใส่ในแก้วแล้วก็แยกกีบออกเขย่าครับให้มันหล่นนี่ครับผมเคลียร์ให้หมดเลยนี่จะเหลือแค่นี้อันนี้คือที่จะเป็นลูกแต่ตัวผู้ไม่ติดครับเอาทิ้งเลยนี่จะได้เกสรนี่นี่เกสรขนาดนี้ครับก็น่าจะผสมได้3-4 ดอกนี่แหละนี่อันนี้ประมาณ4 ดอก 5 ดอกได้แค่นี้ครับอันนี้ครับผมที่ว่าติดชัวร์เลยเป็นผงนะครับดีกว่าเกสรผงที่ติดข้างๆแบบเนี้ยเป็นผงนี่ติดชัวร์หลังจากได้เกสรเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผสมเกสรต้องหาตัวเมียนี่ครับเจอแล้วนี่เป็นตัวเมียจากนั้นจิ้มแบบนี้ครับจิ้มแบบนี้ให้เกสรติดปลายผู้กันแบบนี้ก็ใช้มือแบบนี้ครับนี่จิ้มไปตรงกลางเลยครับแบบนี้นี่ผมจะจิ้ม2 รอบติดแค่นี้พอครับแบบนี้ติดชัวร์เลยติดลูกแค่นี้อันนี้พอแบบนี้ครับติดแค่นี้ก็พอแล้วครับให้มันมีผลที่ว่าติดตรงกลางดอกครับแค่นี้ถือว่าติดลูกแล้วนี่ครับผมใช้นิ้วอ้าแบบนี้ครับนี่จิ้มไปเลยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นน้ำอะไรเหนียวๆอ่ะก็มันติดแน่นอนครับเพราะว่าจิ้มลงไปแบบนี้ไม่ต้องจิ้มแรงนะครับแค่แตะก็พอละถ้าจิ้มแรงเดี๋ยวเวลาลูกเขาออกลูกมาลูกผลโตและหนามตรงก้นจะไม่มีอ
เวลาเราผสมไปถ้าเห็นตัวผู้ไปเราก็เก็บไว้ครับติดมาเก็บเกสรตัวผู้ไว้เก็บเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะไม่มีเกสรตัวเมียผสมแล้วอันนี้เอาทิ้งได้ครับวันนั้นผมมาผสมครับวันที่22จะมาดูว่าติดไม่ติดนี่ครับผมที่ว่าผสมวันนั้นนับไปหลังจากผสม4วันครับถ้า4วันนี้ดอกไม่ร่วงก็คือว่าติดลูกแน่นอนนี่มีนี่มาดูนี่ติดแล้วครับที่ผสมวันนั้นลูกหนึ่งครับผมที่ผสมวันนั้นครับอันนี้คือติดชัวร์ละไม่หล่นแล้วครับคือถ้าผสมตอนเย็นน่ะโอกาสที่จะติดเกือบ 100% ครับผมว่าช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นนี่ที่ผสมวันนั้นครับวันที่22ถ้ากลีบดอกไม่ร่วงไม่เป็นไรครับขอแค่ว่าตรงนี้ไม่หล่นไม่ร่วงนี่ครับผมติดแน่นอนครับผมแบบนี้ขั้วนิ้วผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ